This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. ประวัติศาสตร์8นาทีวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของการขยายแสนยานุภาพนะครับของกองทัพของจักรวรรดิญี่ปุ่นความเดิมตอนที่แล้วครับญี่ปุ่นกลายเป็นชาติคนผิวเหลืองชาติแรกที่สามารถเอาจักรวรรดิผู้ทรงพลังอำนาจอย่างรัสเซียได้สำเร็จนะครับในสงครามรัสโซ่จาปานิสวอร์ในปี1905หลังจากนั้นนะครับในปี1912ครับรัชศกเมจิก็สิ้นสุดลงด้วยการสวรรคตของพระจักรพรรดิมัตสึฮิโตะจากนั้นในปีเดียวกันนะครับมกุฎราชกุมารก็เถลิงราชขึ้นมาเถลิงรัชศกที่มีชื่อว่าไทโชในปี1912กันด้วยในรัชศกไทโชครับสิ่งที่มีความสำคัญครับก็เกิดในยุคของสงครามโลกครั้งที่1พอดีญี่ปุ่นเองครับเข้าไปมีบทบาทร่วมในสงครามโลกครั้งที่1ด้วยโดยเข้าร่วมกับฝ่ายทริปเปิลอองตองก็คือฝ่ายเดียวกันนะครับกับอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียซึ่งณเวลานั้นก็เปลี่ยนแปลงกลายเป็นสหภาพโซเวียตไปแล้วด้วยด้วยแสนยานุภาพที่มีอยู่ผนวกกับการล่มสลายของจักรวรรดิเยอรมันออตโตมันออสเตรียฮังการีบรรดาชาติผู้ชนะสงครามจึงมีการประชุมกันแล้วครับเพื่อหาทางออกให้กับโลกหลังสงครามโลกครั้งที่1ด้วยในครั้งนั้นมีการเชื้อเชิญนะครับชาติซึ่งเป็นผู้ชนะสงครามผิวขาว4ชาติด้วยกันอันได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาลีมานั่งร่วมกันเขาเรียกกันว่า Council of the Four 4ท่านครับเดวิดลอยด์จอร์จนายกรัฐมนตรีอังกฤษเป็นผู้แทนของสหราชอาณาจักร British Empire นายกรัฐมนตรีของอิตาลีวิตโตริโอเอมมานูเอลเล่ออร์แลนโดเป็นผู้แทนของอิตาลีจอร์จเกรกมองโซประธานาธิบดีฝรั่งเศสและวูดโรว์วิลสันประธานาธิบดีของสหรัฐโดยมีการพบกันที่แวร์ซายส์แต่ฝรั่งผิวขาวจะลืมชาติเล็กคนผิวเหลืองแต่แสนยานุภาพมหาศาลอย่างญี่ปุ่นไปไม่ได้จึงต้องเชิญชาติผิวเหลืองเข้าร่วมประชุมครั้งนั้นในครั้งนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกที่คนผิวเหลืองสามารถยืนทัดเทียมกันกับฝรั่งผิวขาวได้ญี่ปุ่นส่งนายกรัฐมนตรีเจ้าชายไซโอนิจิกิงโมชิและคณะตัวแทนเข้ามาร่วมเป็นตัวแทนคนผิวเหลืองหนึ่งเดียวในเวทีของผู้ชนะสงครามจุดยืนของญี่ปุ่นคือการทำให้ทั่วโลกได้รับรู้ความเท่าเทียมกันของคนผิวขาวกับคนชาติพันธุ์อื่นรวมถึงการยึดพื้นที่คาบสมุทรซันตงจากเยอรมันผู้พ่ายแพ้สงครามการที่ญี่ปุ่นครับได้รับการเชิญมาร่วมประชุมในพื้นที่สันนิบาตชาติเป็นตัวแทนชาติเอเชียผิวเหลืองชาติเดียวเพราะในเวลานั้นญี่ปุ่นมีแสนยานุภาพทางเรือใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกจะเป็นรองก็แต่เพียงมหาอำนาจจักรวรรดิบริเตนสหรัฐอเมริกาแต่เพียงแค่นั้นและนี่คือผลแห่งการวางรากฐานรัฐทหารที่เข้มแข็งนับตั้งแต่เริ่มสมัยรัชศกเมจิในปี1867สำหรับในจุดนี้ครับญี่ปุ่นสามารถต่อยอดผลิตยุทโธปกรณ์ทันสมัยได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับพวกเขามีการพัฒนาต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงยุคต่อไปไหนๆพูดถึงเรื่องแสนยานุภาพทางเรือนะครับญี่ปุ่นนะครับมีอู่ต่อเรือใหญ่ที่สามารถต่อเรือรบที่ทันสมัยได้4แห่งครับได้แก่อู่ต่อเรือคุเระที่ฮิโรชิมาโยโกซึกะที่อ่าวโตเกียวใกล้กับเมืองโอซาก้าอู่ต่อเรือมิตซูบิชิและอู่ต่อเรือที่นางาซากิสำหรับบริษัทที่ผลิตเรือรบและเครื่องบินรบในยุคต่อมาก็คือบริษัทในกลุ่มไซมัตสึได้แก่มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีและคาวาซากิเฮฟวี่อินดัสทรีหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ในกลางรัชสมัยไทโชครับญี่ปุ่นเองไม่ได้โฟกัสแต่เพียงแค่แสนยานุภาพครับพวกเขาต้องการพัฒนาเศรษฐกิจให้ใหญ่ขึ้นต้องการเห็นโตเกียวเป็นลอนดอนตะวันออกต้องการขยายอิทธิพลประเทศตัวเองออกไปแต่แล้วครับความหวังของพวกเขาต้องสะดุดลงในปี1923เพราะญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ราบคันโตซึ่งเป็นที่ราบใหญ่นะครับครอบคลุมถึงมหานครโตเกียวไปด้วยทำให้จักรวรรดิญี่ปุ่นต้องหันกลับมาใช้เวลาในการฟื้นตัวพวกเขาใช้เวลาไม่น้อยเพราะแทบจะทุกอย่างแทบจะเริ่มต้นสร้างกันใหม่หมดอีกหนึ่งความพยายามครับในยุคของไทโชคือการทำให้นักการเมืองสายพลเรือนนั้นมีสัดส่วนอำนาจที่มากขึ้นเริ่มต้นสร้างสถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ให้แข็งแกร่งแต่แล้วครับติดขัดตรงที่รัฐธรรมนูญเมจิมีข้อกำหนดว่าคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารเรือดังนั้นครับความพยายามในการปฏิรูปเป็นอันตกไปพระจักรพรรดิโยชิฮิโตะหรือพระจักรพรรดิไทโชครับสวรรคตในปี1926มกุฎราชกุมารของพระองค์เสวยราชสืบมาทรงพระนามว่าพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ
ถลิงรัชศกโชวะในปีที่3ในรัชสมัยของพระองค์ครับทั่วโลกเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำนั่นก็คือในปี1929แม้ว่าญี่ปุ่นเองครับจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าที่อื่นแต่กระนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในกรอบเวลาดังกล่าวครับมีการเติบโตของลัทธิทหารนิยมของญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยลัทธิทหารนิยมมีมาตั้งแต่ยุคเมจิไปแล้วนะครับแต่ในยุคดังกล่าวครับที่ญี่ปุ่นไม่สามารถโฟกัสกับเศรษฐกิจได้ 100% กระแสของทหารนิยมและการแผ่ขยายแสนยานุภาพของญี่ปุ่นมีเยอะขึ้นไปอีกถูกกระตุ้นโดยซาดาโออารากิซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำทางการทหารที่สำคัญมีการแบ่งกลุ่มทางการทหาร2กลุ่มครับนั่นก็คือกลุ่มโคโดฮะและกลุ่มโทเซฮะแต่ทั้ง2กลุ่มเองล้วนแต่ต้องการที่จะนำเอาจักรวรรดิญี่ปุ่นก้าวเข้าไปสู่การขยายอำนาจในเวทีโลกมากขึ้นในที่สุดครับความทะเยอทะยานของจักรวรรดิญี่ปุ่นกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเมื่อลัทธิทหารนิยมกลับมาเป็นกระแสหลักของญี่ปุ่นในต้นรัชสมัยโชวะครั้งนี้เป้าหมายของพวกเขาทะเยอทะยานมากกว่าครั้งเดิมสำคัญมากๆพวกเขาดุดันไม่เกรงใจใครไม่สนใจว่ามหาอำนาจชาติตะวันตกชาติไหนจะขวางหน้าอยู่ไม่สนใจว่าดินแดนเป้าหมายของพวกเขาจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครดวงอาทิตย์แห่งญี่ปุ่นต้องสาดแสงไปให้ถึงจงได้การขยายอำนาจของญี่ปุ่นในทศวรรษที่30ตอนนั้นนะครับคือการใช้กองทัพบกในขณะที่การขยายอำนาจสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาจะใช้กองทัพเรือครับเริ่มต้นในปี1931ครับญี่ปุ่นเริ่มต้นรุกรานพื้นที่แมนจูเรียท่านอาจจะถามว่าทำไมต้องไปพื้นที่แมนจูเรียพื้นที่แมนจูเรียปัจจุบันก็คือมณฑลเหลียวตงและมณฑลเหหลงเจียงนะครับสาเหตุเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นมีระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีสูงและตระหนักดีว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมได้พวกเขาต้องมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอันได้แก่เหล็กถ่านหินและน้ำมัน3สิ่งนี้คือทรัพยากรธรรมชาติที่จะทำให้พวกเขาขยายอำนาจได้ไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐกิจหรือในทางของแสนยานุภาพการทหารเพราะปราศจากซึ่งเหล็กถ่านหินและน้ำมันพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมและไม่สามารถพัฒนากองทัพได้อีกญี่ปุ่นรุกรานแมนจูเรียและสถาปนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นรัฐแมนจูกัวภาษาจีนกลางเรียกว่าหมั่นโซกัวในปี1931ครับและแยกมันออกมาจากแผ่นดินของสาธารณรัฐจีนในยุครัฐบาลเจียงไคเชกทีนี้ครับเพื่อสร้างความชอบธรรมว่าตนเองนั้นไม่ใช่ผู้รุกรานจึงมีการตั้งพระจักรพรรดิองค์สุดท้ายของต้าชิงซึ่งตอนนั้นเป็นอดีตจักรพรรดิไปแล้วนะครับก็คืออ้ายซินเสือหลอผู่อีเข้ามาเป็นจักรพรรดิหุ่นเชิดของตนเองไม่เพียงแต่แค่นั้นครับพื้นที่ทางตอนเหนือความทะเยอทะยานของจักรวรรดิญี่ปุ่นคือการรุกรานพื้นที่ชายฝั่งของจีนรุกรานจีนเต็มรูปแบบจนกระทั่งเป็นซีโนจาปานิสวอร์หรือสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นครั้งที่2ในปี1937ในเวลานั้นญี่ปุ่นใช้กำลังกองทัพบก 4,100,000 นายในการรุกรานจีนจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับก็คือการรุกเข้าไปยังพื้นที่นะครับในตอนเหนือของจีนระเบิดสะพานมาโคโปโลญี่ปุ่นครับรุกรานจีนตั้งแต่ปักกิ่งเรื่อยมาลงมาสู่เซี่ยงไฮ้นานกิงณเวลานั้นนานกิงหรือว่านานจิงเป็นเมืองหลวงนะครับของรัฐบาลสาธารณรัฐจีนหรือว่าจีนก๊กมินตั๋งซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนำไปสู่เหตุการณ์ที่ทั่วโลกเรียกกันว่า Rape of Nanking ในครั้งนั้นบ้างก็เรียกกันว่า Massacre of Nanking การสังหารหมู่ที่นานกิงพฤติกรรมแห่งความเหี้ยมโหดของกองทัพญี่ปุ่นเริ่มต้นในวันที่13ธันวาคม1937ดำเนินมาต่อเนื่องทั้งปล้นฆ่าข่มขืน6สัปดาห์ทหารพระจักรพรรดิญี่ปุ่นกระทำกับชาวจีนเหมือนไม่ใช่มนุษย์ปลิดชีวิตผู้คนราว 200,000 คนทั้งนี้ยังไม่นับผู้ที่รอดชีวิตแต่ใช้ชีวิตอย่างมีบาดแผลทางใจไปตลอดชีวิตอีกนับไม่ถ้วนด้วยด้านหนึ่งครับญี่ปุ่นขยายอำนาจได้อย่างง่ายดายครับพวกเขามีกำลังพลทั้งหมดในจีน4ล้านนายในขณะที่จีนมีกำลังพล14ล้านนายแต่ญี่ปุ่นเหนือกว่ากองทัพจีนอย่างเห็นได้ชัดแต่ครับในเรื่องของสายตาของชาวโลกที่มองเข้าไปอย่างพื้นที่ความขัดแย้งมันทำให้สายตาชาวโลกที่มีต่อญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงแต่เดิมชาติตะวันตกอาจพอมีความไว้วางใจญี่ปุ่นอยู่บ้างแต่ณเวลานั้นชาติตะวันตกรู้ดีครับว่าเป้าหมายถัดไปก็คืออาณานิคมของพวกเขาในพื้นที่เอเชียไม่จะเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสมาลายูฮ่องกงสิงคโปร์และเมียนมาของ British Empire
อินโดนีเซียของดัตช์และฟิลิปปินส์ของสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเองครับไม่ได้หยุดความทะเยอทะยานแต่เพียงแค่นั้นเป้าหมายต่อไปไม่ได้แตกต่างไปจากที่ชาติตะวันตกคิดเอาไว้ครับเพียงแต่แผนปฏิบัติการของพวกเขาต้องวางแผนให้ดีครับว่าในเวลานั้นพวกเขาจะเล่นอย่างไรกับมหาอำนาจที่เป็นเจ้าอาณานิคมอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาดังนั้นครับเราลองมาดูนะครับว่าปฏิบัติการของญี่ปุ่นในการเตรียมการเดินหน้าขยายอำนาจหลังจากจีนแล้วพวกเขาเดินหน้าไปที่ไหนเรามองย้อนกรอบเวลากลับไปสักนิดหนึ่งนะครับที่สถานการณ์ที่หนานจิงในเวลานั้นครับญี่ปุ่นจ้องมองไปที่การเมืองในยุโรปครับและพวกเขาตระหนักดีว่าจักรวรรดินิยมยุโรปซึ่งเป็นคู่กรณีกับนาซีเยอรมันก็คือฝรั่งเศสกับอังกฤษนั้นอยู่ภายใต้ความตึงเครียดครับเพราะว่าไม่รู้ว่าสงครามในภูมิภาคยุโรปนั้นจะระเบิดขึ้นเมื่อไหร่ดังนั้นคงเป็นการยากที่อังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีหรือแม้กระทั่งเนเธอร์แลนด์ก็ดีจะส่งกำลังพลมาเสริมในอาณานิคมของเอเชียเพื่อปกป้องญี่ปุ่นเพราะพวกเขาคงจะต้องใช้เวลาในการเตรียมกำลังพลในการเตรียมการรับมือกับนาซีเยอรมันซึ่งในเวลานั้น1937พวกเขาเดินหน้าผนวกออสเตรียเรียบร้อยแล้วรุกรานเช็กโกสโลวาเกียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป้าหมายต่อไปคือการรุกรานโปแลนด์และก็เป็นดังคาดครับนาซีเยอรมันบุกโจมตีโปแลนด์แบบสายฟ้าแลบหรือที่เรียกกันว่าบลิทซ์คริกในวันที่1กันยายนสงครามโลกอุบัติขึ้นทันทีทั่วโลกรู้แล้วครับว่าเป้าหมายต่อไปของนาซีเยอรมันคือฝรั่งเศสเบลเยียมและสหราชอาณาจักรหากเป็นเช่นนั้นจริงครับอาณานิคมของจักรวรรดินิยมในยุโรปคงจะไม่มีกองกำลังหนุนจากยุโรปเข้าไปให้ความช่วยเหลือและถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นทะเยอทะยานจริงอาณานิคมในพื้นที่เอเชียอาคเนย์คงจะต้องตกเป็นของญี่ปุ่นอย่างง่ายดายเป็นแน่นอนและการก็เป็นดังคาดครับหลังจากที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต่อนาซีเยอรมันในวันที่14มิถุนายน1940ฝรั่งเศสเองไม่สามารถที่จะส่งกำลังมาบำรุงนะครับไปที่ French Indochina หรืออาณานิคมที่อินโดจีนได้อีกต่อไปแล้วกองทัพญี่ปุ่นภายใต้การบัญชาการของนายพลนาคามูระอังเกตะตัดสินใจรุกรานอินโดจีนยึดครองได้ภายในเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นโดยการเคลื่อนทัพญี่ปุ่นจากตอนใต้ของจีนลงมายังตอนเหนือของเวียดนามในวันที่22กันยายนและปฏิบัติการสิ้นสุดลงยึดครอง French Indochina ได้ทั้งหมดในวันที่26มิถุนายนกองทัพฝรั่งเศสภายใต้การบัญชาการของมอริสมาร์แตงไม่สามารถต้านทานได้แม้แต่น้อยด้วยแผนการที่ทะเยอทะยานขึ้นครับญี่ปุ่นตัดสินใจว่าถ้าหากว่าหาพวกเข้ามาสนับสนุนได้ก็คงจะดีกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นภายในเวลานั้นในปี1940ภายใต้นายกรัฐมนตรีนะครับเจ้าชายโคโนเอะฟูมิมาโระจากเดิมที่ตัดสินใจสู้เพียงลำพังตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะการร่วมกับฝ่ายอักษะของญี่ปุ่นครับมีการลงนามกันที่เบอร์ลินในวันที่27กันยายนในปีเดียวกัน1940ผู้ลงนาม3ฝ่ายได้แก่รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมันโยอาคิมฟอนริเบนทรอปส์กาเลียตโซชิอาโนชาวอิตาเลียนหลายคนคงจะจำได้ถ้าดูจากเอพิโซดที่แล้วลูกเขยของมุสโซลินีรัฐมนตรีต่างประเทศของฟาสซิสต์อิตาลีทางญี่ปุ่นก็มีซาบุโรคุรุสึโดยที่มีอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นสักขีพยานกล่าวคือ1ปีหลังจากที่สงครามโลกในยุโรปเริ่มต้นขึ้นได้แล้วเขาลางของสมรภูมิแปซิฟิกของสงครามโลกครั้งที่2เริ่มเผยเงาทมึนทีละน้อยแล้วน่าสนใจมากครับแล้วมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์ตัดสินใจอย่างไรก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาดำรงตนอย่างเป็นกลางมาหนักแน่นโดยต่อเนื่องพวกเขาล่ะมองสถานการณ์นี้อย่างไรสหรัฐอเมริกาครับมองสถานการณ์นี้ด้วยความห่วงกังวลถึงแม้ว่าผลประโยชน์ของสหรัฐเองจะไม่ถูกกระทบโดยการขยายอิทธิพลของญี่ปุ่นแต่ชัดเจนแล้วครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นเอียงเข้าข้างไหนเริ่มต้นประธานาธิบดีแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์ใช้วิธีการทางการทูตโดยการเจรจากับทางการญี่ปุ่นหนึ่งในเงื่อนไขเลยคือขอให้ญี่ปุ่นนั้นยอมปลดปล่อยอินโดจีนของฝรั่งเศสคืนกลับให้กับฝรั่งเศสแต่แน่นอนครับว่าญี่ปุ่นเองไม่ยอมแต่เมื่อญี่ปุ่นแสดงท่าทีที่ไม่น่าไว้วางใจก้าวร้าวโดยต่อเนื่องทำให้สหรัฐเองเริ่มต้นเล่นไม้แข็งในแง่มาตรการกดดันครับญี่ปุ่นพึ่งสหรัฐในหลายประเด็นมาตลอดเลยนับตั้งแต่สมัยเพอร์รี่เอ็กซ์พีดิชันหรือว่าคุโรฟุเนะอย่างที่เราได้บอกไปแล้วกรณีเรือดำที่สหรัฐอเมริกาบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศในปี1853จากนั้นมาครับ
สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของญี่ปุ่นมาโดยตลอดสินค้าส่งออกของสหรัฐสู่ญี่ปุ่นคือสินค้าสำคัญอย่างมากๆได้แก่อะไรบ้างเหล็กสินแร่โลหะเหล็กเหลือใช้ที่สามารถเอาไปรีไซเคิลทำอาวุธและพัฒนาอุตสาหกรรมได้และสำคัญที่สุดคือญี่ปุ่นนำเข้าน้ำมันจากสหรัฐเป็นปริมาณ 90% ของการนำเข้าทั้งหมดดังนั้นถ้าสหรัฐยุติการส่งออกสินค้าเหล่านี้ญี่ปุ่นจะอ่อนแอทันทีเบื้องต้นในการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจต่อญี่ปุ่นรูสเวลต์เบ่งกล้ามให้ญี่ปุ่นดูก้าวแรกด้วยการสั่งห้ามเรือญี่ปุ่นผ่านคลองปานามาทำให้เส้นทางการเดินเรือของญี่ปุ่นไปยังพื้นที่แอตแลนติกต้องเป็นอัมพาตจากนั้นเล่นไม้รุนแรงขึ้นเมื่อญี่ปุ่นบุกอินโดจีนของฝรั่งเศสด้วยการใช้มาตรการเอมบาโก้คว่ำบาตรไม่ค้าขายกันระงับการส่งออกน้ำมันและเหล็กรวมถึงเหล็กเหลือใช้จากสหรัฐไปยังญี่ปุ่นว่าง่ายๆเป็นการตัดแขนตัดขาของญี่ปุ่นในการขยายแสนยานุภาพผ่านการฟรีซวัตถุดิบในการผลิตยุทโธปกรณ์สำคัญยิ่งครับคือการไม่ส่งน้ำมันเพราะมันจะทำให้ทั้งเรือรบและเครื่องบินรบของญี่ปุ่นไม่มีเชื้อเพลิงเพียงพอในการทำสงครามเจอแบบนี้ครับญี่ปุ่นตระหนักดีว่าแผนการขยายอิทธิพลของตัวเองในจักรวรรดิมหาเอเชียบูรพาคงสะดุดลงได้แค่เพียงแค่สหรัฐนั้นเข้ามาแทรกแซงรุนแรงมากไปกว่านี้การที่พวกเขาจะท้าทายอำนาจของฝรั่งตะวันตกเจ้าอาณานิคมในพื้นที่เอเชียและแปซิฟิกนั้นพวกเขาจะต้องมองท่าทีของสหรัฐเกิดสหรัฐนั้นเปลี่ยนใจแล้วกระโดดเข้ามาอาจจะกลายเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ในการขยายอำนาจของพวกเขาในภูมิภาคและอาจจะทำให้พวกเขานั้นยึดเอเชียอาคเนย์สถาปนาพื้นที่มหาเอเชียบูรพาภายใต้การนำของจักรวรรดิญี่ปุ่นไม่สำเร็จกระทรวงสงครามของญี่ปุ่นเชื่อนะครับว่านโยบายที่ดีสุดคือการรุกรานสหรัฐอเมริกาก่อนที่สหรัฐจะโจมตีญี่ปุ่นก่อนในยุคดังกล่าวครับของนายกรัฐมนตรีเจ้าชายฟูมิมาโรโคโนเอะและรัฐมนตรีกระทรวงสงครามของเขาจึงได้ทูลกล้าวหารือกับพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะว่าจะขอส่งกำลังบุกสหรัฐก่อนแต่พระองค์ครับพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะหรือพระจักรพรรดิโชวะทรงเห็นว่ามันเป็นการเสี่ยงจนเกินไปทำให้รัฐมนตรีกระทรวงสงครามในเวลานั้นอึดอัดใจเป็นอย่างยิ่งแต่ในที่สุดครับรัฐมนตรีกระทรวงสงครามท่านนั้นสามารถโน้มน้าวคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นและพระจักรพรรดิญี่ปุ่นยินยอมให้ญี่ปุ่นรุกรานสหรัฐได้เป็นผลสำเร็จสำหรับรัฐมนตรีกระทรวงสงครามท่านนี้ครับถือว่าเป็นผลผลิตของการปฏิรูปเมจิและการก่อตัวของจักรวรรดิญี่ปุ่นโดยแท้จริงท่านนี้ถือเป็นบุคคลที่ต่อมาจะมีบทบาทสำคัญของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2 ส่วนต่อมาเป็นอย่างมากท่านนี้ครับเกิดในปี1884หรือปีเมจิที่17เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนการทหารของญี่ปุ่นในชัยชนะเหนือรัสเซียเป็นนักเรียนการทหารดาวรุ่งที่ได้ไปเยือนสหรัฐอเมริกาเห็นวิถีชีวิตคนอเมริกันที่สำหรับเขาแล้วคือวิถีชีวิตที่ติดความสะดวกสบายไม่จริงจังเหมือนคนญี่ปุ่นเคยเป็นประจำการนะครับที่กองทัพญี่ปุ่นในกองกำลังกวางตุงที่แมนจูเรียปฏิบัติการที่นานกิงก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสงครามท่านนี้มีชื่อว่าโตโจฮิเดกิผู้เป็นสถาปนิกของการโจมตีสหรัฐอเมริกาแบบไม่ทันตั้งตัวที่เพิร์ลฮาร์เบอร์นั่นเองว่าไปแล้วครับญี่ปุ่นเองไม่เคยคิดจะประกาศสงครามโดยตรงกับสหรัฐอเมริกาแต่ครับความทะเยอทะยานของพวกเขาในการที่จะสร้างจักรวรรดิญี่ปุ่นภายใต้แนวความคิดที่ว่าไดโทะเกียเอเคงหรือว่ามหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นคำพูดที่รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นมัตสึโอะโยสึเกะใช้ในปี1940พวกเขาห่วงว่าสหรัฐจะมาแทรกแซงดังนั้นถ้าไม่เด็ดปีกพญาอินทรีพันธกิจของพวกเขาจะเกิดขึ้นไม่ได้น่าสนใจมากครับทุกคนจะทราบดีนะครับว่าการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ของญี่ปุ่นนั้นคือเวลา 7:48 ในช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นของฮาวายในวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม1941ขออนุญาตเทียบเคียงไทม์โซนให้ดูนะครับตรงกับ Greenwich Mean Time ก็คือเวลา 16:48 ตรงกับเวลาประเทศไทย 22:48 กล่าวคือชั่วโมงเศษๆก็จะเข้าเวลาเที่ยงคืนเริ่มต้นวันใหม่ของวันที่8ธันวาคมอาจจะถามว่าจุดนี้มันมีความสำคัญอย่างไรสาเหตุเพราะว่าเงื่อนเวลาสำคัญมากครับเพราะปฏิบัติการรุกรานพื้นที่อาณานิคมของโลกตะวันตกในเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นการโจมตีฟิลิปปินส์ครามโคโลนีสของ British Empire ทั้งฮ่องกงมาลายูเริ่มต้นในวันที่8ธันวาคม1941กล่าวคือไม่กี่ชั่วโมงหลังการปฏิบัติการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์พูดง่าย
เพิร์ลฮาร์เบอร์คือตัวเปิดเด็ดปีกอินซีก่อนที่ญี่ปุ่นจะเปิดปฏิบัติการทางการทหารในการยึดครองเอเชียแปซิฟิกและเตรียมการรุกรานบริติชเบอร์มาทั้งหมดนี้การวางแผนเหล่านี้ถูกวางแผนเอามาเป็นอย่างดีกรอบเวลาวันที่7โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ตามเวลาสหรัฐต่อด้วยการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในเอเชียอาคเนในวันที่8ธันวาคมหรือไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นในตอนหน้าเรามาติดตามกันครับว่าปฏิบัติการที่เพิร์ลฮาร์เบอร์รวมถึงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงในวันที่8ธันวาคม1941นั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรและหลังจากนั้นญี่ปุ่นประสบกับอะไรบ้างThe Standard Podcast. Eye-opening for your ears.